เคยสงสัยกันไหมครับว่าบัมพบุรุษของเราเนี่ยวิวัฒนาการมาจากลิงจริงหรือเปล่านักปิทีาศาสตร์ได้ศึกษาค้นคว้าวิวัฒนาการของมนุษย์และพบว่าบัมพบพร,รุษของเราเนี่ยครับวิวัฒนาการมาจากลิงไม่มีหางแต่ว่าบางข้อมูลก็บอกว่าวิวัฒนาการของเราเนี่ยไม่ได้มาจากลิงพอดคัสรีวิวจะชวนมาหาคำตอบเรื่องน,นี้กับรายการน,าน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงครับ นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาร่รางกายของลิงไม่มีหางก็พบว่ากอริลลาและชิมแปนซีที่อยู่ที่ทวีปแอฟริกานั้นมีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากกว่าชนีและอุรังอุตังที่อยู่ทวีปเอเชียนะคะมีบางคนนะคะเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์ทุกวันนี้เราเป็นลิงมาก่อนนั่นคือบรรพบุรุษของเราเป็นลิงไม่มีหางแต่ก็มีบางข้อมูลนะคะที่บอกว่า มนุษย์ไม่ได้วิวัฒนาการมาจากลิงมาถึงตรงนี้ก็มีเรื่องสงสัยแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรพบุรุษของคนเราใช่ลิงหรือไม่และถ้าไม่ใช่มนุษย์มาจากไหนใครคือบรรพบุรุษของเราเรื่องนี้ขอถามลุงหมอกเกษตรนายสัตวแพทย์กเกษตรสุเตชะค่ะ สำหรับแนวคิดเรื่องบรรพบุรุษของคนนะครับปัจจุบันเนี่ยนักบรรพชีวินวิทยาหรือว่าคนที่ศึกษาทางด้านโบราณคดีเกี่ยวกับรากฐานของมนุษย์นะครับก็ได้ตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA มี2แนวคิดนะครับแนวคิดที่1คือมนุษย์พัฒนาตนตามลำดับวิวัฒนาการมาจากลิงไม่มีหาง สายพันธุ์ใดาสายพันธุ์หนึ่งก็ค่อยๆพัฒนาตัวขึ้นมาจากลิงที่อาศัยอยู่ในป่าก็ขยับมาเป็นลิงที่อาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็เริ่มเรียนรู้การใช้ไฟเริ่มเรียนรู้การใช้เครื่องมือเริ่มมีการรวมตัวกันเพื่อล่าสัตว์เริ่มมีการจัดตั้งชุมชนนะครับแล้วก็เริ่มมีการมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองเริ่มมีการอยู่เป็นหลักแหล่งไม่ใช่อ,อพยพตามแหล่งอาหารเหมือนสัตว์ทั่วไปอันนี้คือแนวคิดที่1 ส่วนแนวคิดที่2เนี่ยก็คือมนุษย์ก็คือมนุษย์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาโดยพัฒนามาจากลิงสายพันธุ์ใดก็ยังไม่สามารถหาต้นต่อที่แท้จริงได้เราก็เลยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ว่าโฮโมซาเปียนซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์ว่าโครงสร้างกระโหลกกรามแขนขาของเราเหมือนกับสัตว์ที่อยู่ในสกุลโฮโมเหมือนกันอีกหลายสายพันธุ์ก่อนหน้านี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะพบอยู่ในถ้ำหรือว่าตาม ูเขาน้าแข็งที่ยังสามารถเก็บรักษาสภาพทางพันธุก,กรรมแล้วก็โครงสร้างร่างกายไว้ได้เพราะนั้นสองแนวคิดก็คือเราพัฒนามาจากลิงสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มของลิงไม่มีหางกับ2คือเราเป็นสายพันธุ์ของเราเองมาตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับแล้วก็มีการแยกวิวัฒนาการโดยไม่เกี่ยวข้องกับลิงสายพันธุ์ใดเลยเป็นตัวของเราเองซึ่ง2แนวคิดเนี่ยก็ยังไม่ได้ผลสรุปทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ช่วงที่ขาดหายไประหว่างลิงแล้วพัฒนามาเป็นคนเนี่ยมันยังหาไม่เจอเพราะฉะนั้นก เเปป็นปรรร้อยีกว่าาาาจะทบคํตอบว่าจริงๆแล้ววมมนนนุุษยย์์พพัััฒาาาาจากสกสตธใดัครบติดตามรายการนานา,นาสัตว์สารพัดเสียงตอนลิงไม่มีหางญาติห่างๆของมนุษย์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังกันอยู่นะครับยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน podcast r e ีวิวครับผม